That is the essence of what I was going to talk about. But peace itself is nothing without independence. So my topic will be on the independence of Thailand, the integrity of our country, as well as the peace declaration itself. I will go into detail from possibly 1932, when we have the revolution in Thailand and the role mostly of independence done by this great man, my hero, Dr. Pridi Phanom Yong. That will be the essence of how the detail will span from 1932 until 1946. Because Thailand has after the peace declaration, be sure that we have that independence. But then still, we'll have a few pieces to piece together. And history is the only one we could refer to these days. So that's what I will do by trying to piece together nothing new in my presentation today, but piecing together everything, or not everything, most salient points of how we can declare our peace today, 75 years ago. ผมขอเริ่มเลยนะครับแต่ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อนที่ได้เชิญผมมาพูดในวันนี้นะครับทำให้ผมได้มาตอบแทนบุญคุณของผู้ที่ผมเห็นว่ามีคุณประโยชน์ต่อชาตินะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสรีไทยและผู้นำท่านเสรีไทยคือท่านอาจารย์ปรีดีพนมยงก็ต้องขอขอบคุณนะให้ผมได้มีโอกาสกลับมาสู่วงวิชาการอีกครั้งหนึ่งได้ไปค้นคว้าหนังสือและขอบคุณอาจารย์ชันวิทย์เป็นพิเศษเลยนะครับเพราะผมไปขอยืมหนังสือจากห้องสมุดที่ท่านได้จากห้องที่ท่านได้อุทิศให้อยู่ที่ธรรมศาสตร์นี่แหละครับหลายเล่มนะครับเอาไปอ่านนะครับสิ่งที่ผมเนี่ยคงไม่ได้ลอกเรียนท่านนะฮะก็จะพยายามเอามาเรียบเรียงให้พวกเราได้ทราบว่ากว่าเราจะได้สันติภาพมานั้นมันเป็นอย่างไรคืองานการประกาศสันติภาพเมื่อวันที่16สิงหาคม2488เนี่ยนะครับต่อสัมพันธมิตรว่าเราเนี่ยสงครามครั้งนั้นเป็นโมฆะและไทยกลับสู่สถานะเดิมก่อนที่ญี่ปุ่นลุกรานคือวันที่8ธันวาคม2484เนี่ยและกฎหมายที่มีผลปฏิปักษ์ต่อสหรัฐบริเตนและเครือจักรวรรดิจะถูกพิจารณายกเลิกความเสียหายจากกฎหมายเหล่านั้นก็จะชดใช้ให้โดยชอบธรรมนะครับดินแดนก็จะส่งมอบคืนให้ดินแดนซึ่งอยู่ในไทยหลังวันที่8ธันวาคม2484นะครับก็จะมีการเจรจาเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเรากล่าวได้ว่าเมื่อวันที่16สิงหาคมเนี่ยเราได้ประกาศมีสันติภาพแล้วสงครามเป็นโมฆะแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าประเทศใดประเทศหนึ่งอยู่ๆก็จะมาประกาศเฉยๆนะครับแล้วทุกคนก็จะยอมรับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูด้วยว่าสันติภาพนี่ได้มาอย่างไรและสันติภาพเฉยๆเนี่ยสำหรับผมคิดว่าไม่มีความหมายอะไรถ้าเราไม่มีเอกราชและอธิปไตยของชาติอยู่ด้วยนะสองเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องเดียวกันสำหรับผมนะครับผมขอเริ่มจากหลัก6ประการของคณะราษฎรเมื่อปี2475ข้อแรกเลยเนี่ยคือว่าจะต้องรักษาความเป็นเอกราชทั้งหลายเช่นเอกราชในทางการเมืองในทางศาลและทางเศรษฐกิจของประเทศไทยไว้ให้มั่นคงเรื่องการรักษาสันติภาพและเรื่องของเอกราชโดยเฉพาะทางศาลและทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมันมีที่มาตั้งแต่เราเริ่มต้องถูกบังคับให้ทำสัญญาที่ไม่เสมอภาคต่างๆนะครับเช่นสนธิสัญญาบาวริงที่พวกท่านคงรู้จักกันดีนะครับนักศึกษาคงไปหาอ่านเอาได้ว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ประเทศไทยได้พยายามที่จะแก้ไขและปรับปรุงกฎหมายของเราเนี่ยให้มันทันสมัยมากขึ้นเพื่อที่จะแก้ปัญหาสิทธิสภาพนอกอาณาเขตทางการศาลโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์เนี่ยได้เป็นผู้เริ่มนะครับอบรมรากฐานการศึกษาด้านนิติศาสตร์และปรับปรุงกฎหมายไทยและการศาลให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศนะครับซึ่งเป็นผลสืบมาตั้งแ
ตอนเราถูกบังคับแล้วเนี่ยท่านก็ได้พยายามวางรากฐานแต่ก็ยังได้แค่วางรากฐานในการที่จะเดินต่อนะครับในช่วงที่คณะราษฎรได้อภิวัตแล้วเนี่ยในช่วงต้นหลังปี2476-77เป็นต้นไปเนี่ยโดยเฉพาะในรัฐบาลพญาพหลพลพยุหะเสนาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับเราก็ได้พยายามแก้มีการประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและอาญาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บับที่5และ6นะครับในขณะเดียวกันบางประเทศก็ยังคงมีสิทธิที่จะผูกขาดสินค้าต่างๆของเราครับนั่นก็คือความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจซึ่งจะกล่าวต่อไปนะครับเรื่องตอนที่ประมวลกฎหมายต่างๆเนี่ยท่านอาจารย์ปรีดีเมื่อเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยก็ได้พยายามผลักดันสิ่งเหล่านี้นะครับจนกระทั่งสำเร็จออกมาแต่ก็ไม่ได้ทำด้วยตนเองคนเดียวนะครับก็คงมีอื่นคนอื่นช่วยด้วยหลายคนแต่ว่าท่านก็เห็นว่าเรื่องเอกราชนี่เป็นเรื่องสำคัญนอกจากความเป็นอยู่ที่สุขเป็นสุขของประชาชนแล้วก็พุ่งไปเรื่องนี้นะครับต่อมาในปี2479เนี่ยนะครับท่านอาจารย์ปรีดีก็ได้ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแทนพระยาศรีเสนาก็ได้ถือโอกาสว่าจะต้องแก้กฎหมายนโยบายหลักที่ท่านปรีดีพยายามจะผลักดันก็คือว่าสยามต้องการเป็นมิตรกับทุกประเทศไม่ต้องการเป็นศัตรูกับชาติอื่นใดนะครับซึ่งนี่ไม่ได้เป็นเพียงคำพูดเฉยๆท่านก็อ้างไปจนถึงพระพุทธศาสนาและในศาสนาคริสต์ด้วยที่ว่าอย่าทำแก่ผู้อื่นในสิ่งที่ตนไม่อยากให้ผู้อื่นกระทำแก่ตนนะครับในอันนี้ไปอ่านได้ในหนังสือที่ชื่อโมฆะสงครามนะครับในการแก้ไขสนธิสัญญาเนี่ยจุดใหญ่ก็คือว่าต้องไม่ให้ต่างชาติมีข้ออ้างได้ว่ากฎหมายไทยมีรูโหว่มีรอยรั่วมีความไม่เสมอภาคความไม่ยุติธรรมนะครับก็อย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้นี้ก็คือถ้าเราแก้กฎหมายให้ codify มันให้เป็นประมวลกฎหมายที่ถูกต้องทั้งแพ่งทั้งอาญาแล้วก็กฎหมายวิธีพิจารณาความแล้วเนี่ยทางประเทศซึ่งได้บังคับว่าจะต้องใช้คนของตัวเนี่ยขึ้นศาลตนที่เราเรียกกันว่าสิทธิสภาพนอกอาณาเขตทางด้านศาลเนี่ยนะครับก็ไม่มีข้ออ้างใดๆที่ว่าเพราะว่าศาลเราไม่ยุติธรรมนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเหมาะสมแล้วท่านเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้วเนี่ยก็ได้เริ่มการเจรจาก็ขอมีฟุตโนตว่าในการเจรจาเนี่ยท่านได้ในภายหลังนะครับได้เขียนขอบคุณพระองค์เจ้าวันไวทยากรซึ่งเป็นที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศด้านเป็นที่ปรึกษาด้านการต่างประเทศให้นะครับโดยท่านบอกว่าไม่กล้าไม่ได้ให้ที่ปรึกษาที่เป็นคนต่างประเทศซึ่งช่วงนั้นคือนายโดแบร์เนี่ยเข้ามาร่วมในการเจรจาเพราะว่าเขาเป็นคนต่างชาติแต่ว่าก็ให้ไปเจรจาในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องหลักๆนะให้ไปช่วยในเรื่องอื่นนะฮะหลักวิธีการที่ท่านคิดว่าจะแก้ไขอย่างไรเนี่ยนี่เพราะผมเป็นคนอยู่ในกระทรวงต่างประเทศก็จะสนใจเรื่องพวกนี้หน่อยนะผมจะเล่าสั้นๆว่าท่านเจรจาเป็นกลุ่มพร้อมๆกันไปเลยมีเงื่อนไขเดียวกันบนพื้นฐานของความเท่าเทียมและผลประโยชน์ร่วมต่างตอบแทนหรือที่เราถ้อยทีถ้อยปฏิบัตินะครับและเสนอให้เป็นแบบเดียวกันหมดเลยสนธิสัญญาอันใหม่เนี่ยจะต้องเริ่มจากเป็นเท่าเทียมกันหมดทุกประเทศเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีใครได้เปรียบใครวิธีปฏิบัติเนี่ยนี่ไปรายละเอียดนิดนึงครับก็คือท่านส่งหนังสือเลิกสนธิสัญญาเดิมก่อนเลยเมื่อ5พฤศจิกายนปี79เนี่ยนะครับและให้มีผลบังคับใช้ใน1ปีถัดไปใครจะบอกก่อนนั้นก็ไม่ว่าแต่ว่าแจ้งแล้วว่าทุกอย่างเนี่ยพร้อมนะก็ให้ทำอย่างนั้นเมื่อส่งหนังสือเดิมยกเลิกแล้วเนี่ยก็ส่งร่างสนธิสัญญาใหม่ให้เลยโดยส่งให้ที่รัฐบาลตรงไปที่รัฐบาลเขาเลยไม่แล้วก็แต่เวลาเจรจาเนี่ยท่านเลือกประเทศใหญ่ๆจะเจรจาที่กรุงเทพเป็นหลักนะครับไม่งั้นเขาก็เรียกทูตเราไปหรือว่าท่านอัครราชทูตต่างๆก็คงไปถูกตีหัวอยู่ในต่างประเทศนะครับนี่ก็เป็นวิธีดำเนินนโยบายต่างประเทศอันหนึ่ง
ท่านก็อ่านสถานการณ์โลกแล้วว่าขณะนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างไรมีผู้ที่กำลังจะรุกขึ้นมาใหม่กำลังเป็นดาวดวงเด่นในภูมิภาคก็คือจีนจีนก็เป็นด้วยนะไม่ใช่ไม่เป็นแต่ญี่ปุ่นกำลังขึ้นมาในขณะเดียวกันฝรั่งเศสเนี่ยกำลังเพ่งพล้ำกำลังจะถูกบีบมากก็ถูกมีความเสียหายในด้านในยุโรปนะครับเมื่อเราเริ่มที่จะเจรจากับฝรั่งเศสหรือกับอังกฤษซึ่งก็ไม่ได้อยู่ในฐานะที่ดีนักก็ต้องเตรียมตัวทำสงครามอยู่ในยุโรปเนี่ยความสนใจฝั่งนี้ก็น้อยลงนะครับก็มันทำให้ต่างคนต่างอยู่ในฐานะที่ลำบากแล้วก็เราก็พยายามที่จะเจรจาพร้อมกันทั้งอังกฤษฝรั่งเศสทั้งอเมริกาทั้งญี่ปุ่นอเมริกาเนี่ยค่อนข้างไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าเขาไม่ได้มีผลประโยชน์มากมายนักในช่วงนั้นนะครับในประเทศไทยอังกฤษกับฝรั่งเศสแน่ละเขามีผลประโยชน์มากเขาก็พยายามจะดูส่วนญี่ปุ่นในผลประโยชน์ก็ต่างไปอีกอย่างหนึ่งก็คืออยากจะไล่พวกนี้ออกไปจากภูมิภาคให้ได้ก็เลยต่างคนต่างแย่งกันที่จะเป็นประเทศแรกที่จะได้ลงนามกับไทยอันนี้ก็เป็นวิธีการอันหนึ่งในการต่างประเทศของท่านอาจารย์ปรีดีนะครับและในที่สุดเราก็สามารถให้ทุกประเทศเนี่ยได้ทั้ง14ประเทศ 13.4 ประเทศเนี่ยลงนามได้หมดก็ทำให้ไทยเนี่ยได้มีสภาพที่เป็นเอกราชทางด้านการสารโดยแท้นะครับและในการเจรจาพวกนี้นอกจากยกเลิกด้านนี้แล้วนี่เราก็ต้องยกเลิกว่าประเทศอื่นมีสิทธิ์ผูกขาดไทยเองต่างหากที่จะเป็นผู้กำหนดว่าเราจะผูกขาดสินค้าอะไรอย่างไรนะครับนี่ก็ในทางด้านเศรษฐกิจเราก็ได้เริ่มขึ้นในช่วงนี้ช่วงรัฐบาลพหลก่อนระหว่างที่ยังเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยอาจารย์ปรีดีก็ได้ผลักดันเรื่องการเป็นกลางของประเทศไทยนะครับมี Neutrality Act มีอะไรต่ออะไรแต่การเป็นกลางเนี่ยท่านก็ได้อธิบายในภายหลังว่าไม่ได้หมายความว่าอยู่เฉยๆระหว่างความผิดและความถูกนะครับก็คือ neutralBut not indifferent ก็คือว่าจะต้องดูให้ดีๆว่าถ้าคนที่ถูกต้องถูกรังแกเราควรจะวางเฉยเนี่ยก็เท่ากับเราเข้ากับผู้ที่รังแกก็ต้องแก้ไขให้ดีๆว่าควรจะหนุนใครนะครับแต่ว่าเราต้องเป็นผู้เลือกเพราะว่าเราในเมื่อเรามีเอกราชว่าเราจะทำอย่างไรและเราจะให้ความสมดุลระหว่างประเทศมหาอำนาจต่างๆได้อย่างไรนะครับซึ่งเรื่องการเป็นกลางเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วก็เรื่องที่ผมพูดเมื่อกี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ร้อนเก้ารัชกาลที่6ก็ได้เขียนในเรื่องธรรมาธรรมสงครามซึ่งนั่นก็เป็นฐานอันหนึ่งที่ท่านประกาศสงครามในสมัยสงครามโลกครั้งที่1 นะครับเพราะว่ารู้ว่ามีใครมารุกรานก็ต้องเข้าข้างผู้ที่ถูกรุกรานนะฮะคือรุกรานโดยไม่เป็นธรรมนะครับไม่ใช่อะไรก็ผมก็ยังไม่เห็นว่าที่ไหนรุกรานโดยเป็นธรรมแต่ว่านี่แหละครับทีนี้ต่อไปก็ในเมื่ อเดือนธันวาคมปี81นะครับปี38 1938เนี่ยรัฐบาลพหลเจ้าคุณพหลลาออกจอมพลป.พิบูลสงครามขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีอาจารย์ปรีดีก็เดิมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตอนนั้นเนี่ยท่านเขียนว่าท่านกำลังจะพยายามเจรจาเรื่องดินแดนต่างๆเนี่ยซึ่งพอหลังจากมีส่วนที่สัญญาเสมอภาคกันแล้วเนี่ยก็จะเจรจารวมทั้งเรื่องของเขาพระวิหารซึ่งท่านเห็นว่าควรเจรจามากกว่าที่จะไปลบไปแย่งชิงกันอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ท่านคิดว่าจะทำต่อแต่ท่านถูกขอร้องให้มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเรื่องนั้นก็เลยพับไปท่านไม่ได้ตามเรื่องนั้นต่อไปอีกนะครับเมื่อมาอยู่ที่กระทรวงการคลังเพื่อให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นเอกราชจริงแล้วก็บำรุงพื้นฐานด้านเศรษฐกิจของประเทศท่านได้เรื่องใหญ่ๆเนี่ยนอกจากมีกฎหมายประมวลรัชชูปกรณ์นะครับก็คือทำให้ภาษีทั้งหลายเนี่ยเข้ามาเป็นหมวดเป็นหมู่อย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านก็ได้ยกเลิกภาษีที่นาซึ่งอันนี้เป็นภาษีที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ชาวนาเนี่ยเสียเปรียบมาก
ต้องเสียภาษีเสียอะไรต่ออะไรเยอะแยะเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงนะครับเมื่อยกเลิกภาษีที่นาแล้วเนี่ยสิ่งที่ท่านได้มาทดแทนเพื่อทำให้งบประมาณเราสมดุลขึ้นเนี่ยก็คือการได้รับภาษีจากการค้ามากขึ้นเพราะเราเลิกให้ผูกขาดนะครับและภาษีทางการค้าระหว่างประเทศเนี่ยเราก็จะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้นอันนี้ก็คือว่าผู้ที่ทำการค้าในช่วงนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือคนต่างชาติและคนจีนนะครับไม่ว่าจะญี่ปุ่นแล้วก็ไม่คนอังกฤษคนฝรั่งเศสซึ่งได้เปรียบอยู่ตอนนี้ไม่สามารถจะเป็นภาษีร้อยชักสามหรืออะไรก็ต้องเป็นไปตามประมวลรัชุปกรณ์ของไทยว่าร้อยละเท่าไหร่ในต่อแต่ละสินค้าและไทยก็มีสิทธิ์เต็มที่ที่จะไม่ขายสินค้านั้นๆได้นะครับอย่างน้ำตาลกระดาษดิบบุหรี่น้ำมันข้าวหรืออะไรก็แล้วแต่และในช่วงเดียวกันเนี้ยสิ่งที่ตามมาก็คือตั้งสำนักงานธนาคารชาติเพื่อให้เห็นว่าการเงินของไทยเนี่ยต้องเป็นของไทยจริงๆนะครับไม่ใช่ให้ผู้อื่นมากำหนดไม่ใช่ว่าต้องเป็นไปตามสนธิสัญญาอื่นซึ่งนั่นคือสิ่งที่เป็นเอกราชทางด้านการเงินและการศาลนะครับในช่วงนี้เช่นกันท่านก็ได้เน้นเรื่องความเป็นกลางนะครับได้ผลิตเขียนหนังสือแล้วก็ผลิตเป็นภาพยนตร์เรื่องพระเจ้าช้างเผือกขึ้นมาซึ่งพวกท่านคงทราบแล้วนะครับชัยชนะแห่งสันติภาพมิได้มีชื่อเสียงบรรลือนามน้อยแต่กว่าชัยชนะแห่งสงครามนี่ก็เป็นบอกทำไมท่านต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษเพื่อที่จะบอกให้คนอื่นๆได้รับทราบเอาไว้ว่าคนไทยจริงๆนะคิดอย่างไรนะครับจะเป็นวิธีการหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่านี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นท่านในเดือนกันยาปี82เนี่ยก็มีพระราชบัญญัติการเป็นกลางตามมาอีกทีนึงเพื่อจะยืนยันนะครับว่าเป็นอย่างไรเหตุการณ์มันก็คับขันเข้าไปเรื่อยๆนะครับต่อมาวันที่12มิถุนายนเราก็ได้เซ็นสัญญานะครับสนธิสัญญาไม่รุกรานระหว่างไทยกับฝรั่งเศสอังกฤษแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยทั้ง3พร้อมกันหมดนะครับวันที่12มิถุนายนแต่ว่าฝ่ายที่ท่านอาจารย์รีดีเรียกว่าแสนยานิยมนะครับหรือว่ามิลิทาริซึมเนี่ยก็ได้โน้มเอียงเข้าข้างญี่ปุ่นขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ถ้าเราเชื่อได้มันมี อันหนึ่งซึ่งจอมพลป.ได้พูดกับนายโตริโก้ซึ่งเป็นทูตทหารว่าสิ่งที่ในวันนี้พูดกับท่านเนี่ยก็คือสิ่งที่ท่านปรารถนาก็เหมือนกับเป็นคอมมิตเมนต์บางอย่างว่าถ้าญี่ปุ่นทำอะไรแล้วเนี่ยท่านก็คงจะเห็นด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูจากซอสของทางญี่ปุ่นนะครับให้มากกว่านี้ว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าเมื่อกี้ผมลืมบอกไว้ตั้งแต่ต้นนะพวกท่านไม่ต้องเชื่อสิ่งที่ผมพูดนะครับท่านไปหาข้อมูลเอาเองไปดูว่ามันมีเหตุมีผลไหมแล้วก็ไปดูว่ามันมีเอกสารอะไรซึ่งจะอ้างอิงแล้วถ้าเอกสารที่ท่านเจอเนี่ยไม่ตรงกับที่ผมพูดเนี่ยกรุณาให้ผมทราบบ้างนะครับผมจะได้พลาดน้อยลงหรือว่าจะพูดง่ายๆคือโง่น้อยลงนะครับก็ยินดีเสมอนะครับไม่จำเป็นต้องเชื่อเลยเอาไปคิดกันเอาเองนะครับในช่วงนี้ก็เกิดสงครามอินโดจีนขึ้นก็คือว่าไทยเห็นว่าฝรั่งเศสกำลังเสียเปรียบก็จะไปเอาดินแดนทางโน้นซึ่งผมก็เชื่อว่าญี่ปุ่นก็คงยุโยงนะครับให้ทำอย่างนั้นในที่สุดเราก็ลบกับฝรั่งเศสก็คงลบกันไม่ได้ใหญ่โตมโหฬารนักหนานะครับญี่ปุ่นก็กระโดดเข้ามาเป็นคนกลางที่เมดิเอทที่เจรจาไกลเกลี่ยก็ง่ายๆก็คือว่าสัญญาสงบศึกเนี่ยก็ไปเซ็นกันบนเรือรบของญี่ปุ่นนะครับเรือประจันบานของญี่ปุ่นก็ให้เห็นว่าอิทธิพลญี่ปุ่นนี้คืบมาขนาดไหนตอนนั้นไทยก็ได้ดินแดนมาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยอาจารย์ปรีดีในเรื่องนี้ก็ได้พูดเอาไว้ว่าท่านไม่ค่อยเห็นด้วยเลยที่จะต้องไปลบลาฆ่าฟันเราควรจะใช้วิถีทางที่เป็นสันติใช้กฎหมายเขาว่าจะเอาจากฝรั่งเศสก็ต้องเจรจาโดยที่อ้างว่าฝรั่งเศสยึดดินแดนเหล่านั้นไปเพื่อเป็นดินแดนโปรเทคโทเรตหรือในการปกครอง
แต่ในเมื่อฝรั่งเศสไม่สามารถโปรเทคไม่สามารถปกป้องพวกนี้ได้แล้วเนี่ยก็ควรจะดินแดนคืนดินแดนเหล่านั้นให้กับผู้ที่เคยเป็นเจ้าของอยู่นะครับแต่อันนี้ก็ตกไปในคณะรัฐมนตรีไม่มีทางได้ถูกเพราะตอนนั้นลัทธิสัญญานิยมก็เป็นใหญ่ขึ้นมาเรื่องนี้ก็คืบไปเรื่อยๆจนถึงวันที่8ธันวาที่ญี่ปุ่นจะบุกเข้ามาช่วงนั้นเราก็มีรัฐบาลก็มีโทรเลขไปถามอังกฤษถามอเมริกานะครับเขาก็ตอบมาว่า defend yourself ถ้าเกิดติดเนี่ยเขาไม่สามารถจะให้อาวุธหรืออะไรเข้ามาในไทยเพื่อที่ต่อสู้ได้เพราะเกรงว่าถ้าญี่ปุ่นยึดแล้วญี่ปุ่นจะใช้ยังไงเป็นหอกทิ่มแทงเขาต่อไปในวันที่8ธันวาเดี๋ยวค่อยไปเรื่องเสรีไทยต่อนะครับแต่8ธันวาเนี่ยเราตกลงกันว่าญี่ปุ่นเข้ามาได้ในประเทศไทยแต่ว่าห้ามลุกไปมากกว่านั้นนะครับและตัวทหารญี่ปุ่นต้องไม่อยู่ในกรุงเทพและญี่ปุ่นจะไม่ขออะไรเพิ่มเติมแต่วันที่12ธันวาคมเนี่ยก็ได้มีเหตุการณ์ที่ว่ารัฐบาลขนาดนั้นได้ไปลงนามกับญี่ปุ่นที่ในวัดพระแก้วนะครับสนธิสัญญาร่วมลุกร่วมรบอันนี้ก็คือเอาเราเข้าไปเอาขาเข้าไปอีก1อันแล้วนะครับในช่วงเดียวกันเนี่ยทางญี่ปุ่นก็เริ่มมาบีบเราเรื่องการเงินจะขอยืมเงินขอยืมทางอาจารย์ปรีดีก็บอกว่าถ้าจะมาก็ถ้าจะยืมเงินก็ขอให้ผูกหูเอาไว้หรือไม่ก็ถ้าเผื่อต้องการจะใช้เป็นเงินที่ลูกหลานก็ให้พิมพ์ innovation note หรือว่าเงินสำหรับผู้ยึดครองเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าเผื่อเลิกสงครามแล้วจะยกเลิกกันไปเลยไม่ต้องยุ่งแต่ถ้าจะมาขอยืมเงินให้ผูกหูทองก็คือเอียมาร์กเอาไว้ที่ญี่ปุ่นว่าทองอันไหนเนี่ยเป็นของไทยนะครับซึ่งอันนี้หลังสงครามแล้วเราก็ได้บางส่วนกลับคืนมาเพราะว่าเวลาสัมพันธมิตรเขาไปยึดแล้วมันเอียมาร์กไว้แล้วว่านี่ไม่ใช่ของญี่ปุ่นต่อไปทางญี่ปุ่นก็ไม่ค่อยพอใจที่อาจารย์ปรีดีนี่ขัดขวางก็พยายามผลักดันให้รัฐบาลให้จอมพลป.ขึ้นไปเป็นให้อาจารย์ปรีดีขึ้นไปเป็นผู้สำเร็จราชการนะครับในวันที่16ธันวาคมสภาก็ขอให้ท่านได้มีมติให้ท่านขึ้นไปเป็นผู้สำเร็จราชการในดีเลกชัยนามก็ถูกออกไปเป็นทูตอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งทีแรกก็ไม่ค่อยอยากจะไปแต่เราก็เห็นช่องทางก็ไปแล้วก็ในวิราชโอสถานนท์อีกคนนึงซึ่งเป็นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ตอนนั้นก็ต้องให้ออกไปก็เอาคนอื่นเข้ามาแทนนะครับในวันที่25มกราคม1942เนี่ยรัฐบาลไทยไปอีกก้าวหนึ่งโดยการประกาศสงครามกับสัมพันธมิตรนะครับกับอังกฤษและเครือจักรภพและก็กับอเมริกาด้วยนะครับโดยบอกว่าถูกบอมถูกอะไรก็แล้วแต่ว่าประกาศสงครามอันนั้นก็เป็นจุดที่เราหันเข้าหาญี่ปุ่นเต็มตัวทีนี้เมื่อการก่อตั้งเสรีไทยนะครับหลายคนพูดถึงได้ผมเชื่อว่าพวกท่านคงรู้เรื่องเยอะแยะแต่ผมขอเอามาเล่าเพื่อให้เห็นว่ากว่าจะได้มาเนี่ยมันกว่าจะได้สันติภาพมาเนี่ยมันยากเย็นแค่ไหนเสรีไทยเนี่ยเย็นวันที่8ที่บ้านท่านอาจารย์ปรีดีเนี่ยเมื่อท่านกลับจากไปประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็มีเพื่อนฝูงมารอคอยอยู่ที่บ้านหลายคนนะครับพวกท่านก็คงพอรู้ชื่อนะครับคุณจำกัดหลวงบรรณกรโกวิทจำกัดพลางกูลใครต่อใครอีกหลายคนซึ่งเป็นพวกส่วนใหญ่ก็คือแกนนำของเสรีไทยต่อไปนะครับทุกคนมาด้วยความเสียใจว่าไทยยอมให้ญี่ปุ่นผ่านแดนนี่ตั้งแต่วันที่8ธันวาคมก็จะต้องมีการต่อสู้ก็รวมกันตั้งกระบวนการเพื่อต่อต้านนะครับตอนแรกมันก็เป็นเพียง resistance movement แต่โดยที่มีคนเยอะแยะก็เลยหลายๆคนหรือทุกคนผมไม่ทราบแล้วก็บอกขอให้อาจารย์ปรีดีเนี่ยเป็นหัวหน้ากระบวนการนี้แล้วคอยบอกมาว่าอยากให้ทำอะไรอย่างไรประเด็นแรกเลยก็คืออยากจะออกไปตั้งรัฐบาลพัฒน์ถิ่นในมันเป็นพัฒน์ถิ่นนะครับรัฐบาลพัฒน์ถิ่นแต่ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพไปตั้งข้างนอกก็สนใจว่าทางเหนือจะทำได้ไหมดังนั้นอาจารย์ปรีดีก็คุยกับหลวงตรีเดชาติวงศ์เนี่ยนะครับ
ซึ่งดูแลเรื่องรถไฟเรื่องคมนาคมอยู่ก็ยังไม่ได้อะไรมีหลวงการสงครามเข้ามาบอกว่าเอ้ยทำไมไม่ขึ้นไปที่มณฑลทายับท่านก็เลยบอกเอางั้นคุณไปดูซิว่าเป็นอย่างไรนะครับทุกคนที่ไปวันนั้นเนี่ยก็ได้ตกลงว่าจะพร้อมสละทรัพย์สินชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อกู้ประเทศชาติเนี่ยนะครับก็โดยให้อาจารย์ปรีดีเป็นผู้แทนเป็นหัวหน้านะแต่สิ่งนี้ก็ได้เริ่มก่อตัวขึ้นเรื่อยๆก็มีการรวบรวมคนพักต่อต้านญี่ปุ่นไปที่ต่างๆเล็กๆน้อยๆแต่พอถึงวันที่25มกราคมสถานะมันก็เปลี่ยนไปเมื่อเราประกาศสงครามภารกิจของเสรีไทยนอกจากจะต่อต้านญี่ปุ่นแล้วเนี่ยก็กลายเป็นว่าต้องให้สัมพันธมิตรทราบด้วยว่าไทยเน้นการประกาศสงครามไม่ใช่เจตนารมณ์การประกาศสงครามนั่นควรจะเป็นโมฆะไม่ใช่เจตนารมณ์ของปวงชนชาวไทยแต่การจะทำเฉยๆนั้นไม่ได้มันก็เลยต้องหาทางว่าถ้าเผื่อไม่ได้อย่างนั้นจะผ่อนหนักเป็นเบาได้อย่างไรนะครับนี่ก็คือภารกิจหลักอันที่สองที่เสรีไทยผมเรียกเสรีไทยแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้ชื่อเสรีไทยนะครับเป็นก็คงเป็นกระบวนการต่อต้านแต่ตอนนี้ต่อต้านไม่แต่ต่อต้านญี่ปุ่นอย่างเดียวแล้วต้องต่อต้านว่าสงครามนั้นไม่ถูกต้องด้วยนะก็มีง่ายๆสมัยปัจจุบันก็ต้องทำสองเด้งเนี่ยถ้าไม่งั้นก็ไม่มีทางที่จะได้ผลโดยที่การประกาศสงครามก็ยังมีเงื่อนงำอยู่บางอย่างนะครับเช่นจอมพลป.ลงนามก่อนแล้วก็ไปให้ผู้สมเด็จราชการเซ็นผู้สมเด็จราชการก็ประกาศไปโดยที่ไม่ครบองค์เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นทางด้านเทคนิคที่อาจารย์ปรีดีหรือทางฝ่ายเสรีไทยได้พยายามยกขึ้นมาเมื่อในระหว่างสงครามว่ามันไม่จริงนะมันไม่ใช่ในต่างประเทศเองเนี่ยต้องขอชื่นชมว่าหม่อมเสนีกับคณะพูดที่นู่น4คน 3-4 คนเนี่ยนะครับรวมทั้งหนูขาคุณชรเลยได้ตัดสินใจว่าไม่เห็นด้วยกับการที่ไทยปล่อยให้ญี่ปุ่นเข้าตั้งแต่วันที่10ธันวาคมปี41เรียบร้อยแล้วนะครับว่าไม่น่าให้เป็นอย่างนั้นก็ได้รวบรวมตัวกันนักเรียนก็ได้มารวมตัวกันก็ไปขอให้สหรัฐเนี่ยยอมรับว่ารับตัวหม่อมเสนีว่ายังเป็นอัครราชทูตของไทยประจำประเทศประจำสหรัฐนะครับถึงแม้ว่าแล้วก็ตัวเองก็ได้บอกว่าไม่รับคำสั่งที่ไม่ชอบธรรมของปวงชนไทยจากรัฐบาลเป็นต้นไปเรื่องนี้มันเข้ามาเรื่อยๆจนถึงหลังประกาศสงครามแล้วเนี่ยไทยก็ควรจะเป็นประเทศที่สหรัฐประกาศสงครามด้วยแต่สหรัฐก็ไม่ได้ประกาศสงครามแต่อย่างใดแต่ก็ยังยืนยันและคุกไนส์หม่อมเสนีว่าเป็น Minister of Thailand นะครับก็ยังใช้ได้แล้วก็สามารถที่จะไปขอให้เอาเงินหลวงมาใช้ได้อันนี้ก็อีกว่าช่วงก่อนสงครามโลกเนี่ยตอนที่เป็นรัฐมนตรีคลังเนี่ยท่านอาจารย์ปรีดีได้แบ่งเงินจำนวนหนึ่งที่ฝากไว้ที่อังกฤษและทองเนี่ยนะครับให้ไปฝากไว้ที่อเมริกาด้วยอันนี้ก็ไม่ทราบว่าเป็นโชคดีหรือว่าเป็นการมองการไกลหรืออะไรนะครับเราก็ยังมี2ประเทศคือไม่พึ่งอังกฤษอย่างเดียวในช่วงนั้นนะครับในด้านการเงินเสรีไทยในอเมริกาก็เริ่มได้รับการฝึกแล้วก็มีการส่งเข้ามาโดยที่มาอยู่ที่จุงกิงแล้วก็ย้ายมาที่ซูเหมานะครับพยายามจะเข้ามาแต่ก็ยังติดต่อกับเสรีไทยในเมืองไทยไม่ได้ในปี1943ในอังกฤษเองก็เหมือนกันนักเรียนไทยซึ่งไปได้เริ่มกันที่แถวเคมบริดจ์นะครับโดยในสนอคุณนักสนอตันบุญยืนสนอมิงกำแหงอาจารย์ป่วยอาจารย์ป่วยนี่เรียนอยู่ที่ RSE แต่ช่วงนั้นเขาปิดในลอนดอนก็ต้องไปเรียนต่อที่กันที่เคมบริดจ์ก็ได้รู้จักกันหลายคนพวกนี้คุณสว่างสามโกเซตอะไรพวกนี้ซึ่งหวังว่าทายาทคงจะได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับพ่อท่านหรือพ่อแม่ท่านกันหน่อยนะครับคุณหญิงจินตนาแล้วสุนทรใครต่อใครก็ได้ไปร่วมมือร่วมใจกันว่าจะต้องต่อสู้นะครับแต่สถานทูตไทยเนี่ยท่านทูตกับอัครราชทูตกับหลายคนเนี่ยเดินทางกลับประเทศตามคำขอของรัฐบาลไม่ได้อยู่นะครับทาง
อังกฤษก็เลยขาดหัวหน้าใหญ่หม่อมเจ้าสุภสวัสดิ์กับพระนางลำไพและน้องท่านเนี่ยก็ได้มาสมัครเป็นเสรีไทยด้วยแต่ทางนี้ก็ไม่กล้าจะเอาเป็นหัวหน้าเพราะว่าเกรงว่าจะมีปัญหาทางด้านการเมืองต่อไปก็ไม่มีใครไว้ใจอะไรใครนะครับแต่พวกนี้ก็ได้เป็นทหารอังกฤษหรือว่าได้ช่วยเหลือเสรีไทยในด้านที่เป็นพลเรือนนะครับออกข่าวหาข่าวช่วยโน่นช่วยนี่ไปก็มีเยอะส่วนทหารที่ได้รับการฝึกแล้วเนี่ยก็ส่งเข้ามาที่กันดี้แล้วก็พยายามเข้ามาที่เมืองไทยในปี43เนี่ยนะครับอาจารย์ปรีดีก็ส่งคุณจำกัดพลางกูลออกไปจุงกิงโดยมีความมุ่งหมายให้ติดต่อสัมพันธมิตรนะครับก่อนหน้าที่จะทำอย่างนี้ได้เนี่ยระหว่างที่ก่อนสงครามท่านก็ได้วางการพูดคุยกับนายโดลแบร์นายผู้ที่เป็นที่ปรึกษาทั้งหลายนะครับนายดอลแล้วก็ผู้จัดการแบงค์นายฟิสเจอรัลอะไรพวกนี้หลวงประเจิดอักษรรักพวกนี้ว่าถ้าวันหนึ่งเกิดเรื่องขึ้นเนี่ยก็จะได้พึ่งพวกนี้ต่อไปเพราะได้รู้ว่าอาจารย์ปรีดีและคณะคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้เห็นด้วยกับการสงครามนี้มีการประกาศสงครามทั้งสิ้นทีนี้เมื่อพวกนี้กลับไปแล้วเนี่ยที่พยายามส่งคุณจำกัดออกไปและต่อไปก็คุณสงวนตุลาลักษณ์ไปอยู่ที่จุงจินเพื่อจะให้ไปติดต่อสัมพันธมิตรที่ทั้งที่อังกฤษและอเมริกาโดยตอนที่หลวงประเจิดอักษรรักเนี่ยไปที่อังกฤษมันครับก็คงให้ไปบอกกับพวกนี้ว่าถ้าขบวนการของเป็นของนายปรีดีที่จะส่งออกไปเนี่ยจะให้ใช้ชื่อว่า XO Group นั่นคือที่มาของหนังสือที่นายฉันทนาเขียนนะครับถึงคุณมาลัยชูพินิจท่านก็ไปหารายละเอียดต่อได้แต่ว่านายจำกัดโชคร้ายหน่อยไม่ได้รับการติดต่อตอนนั้นก็ไม่แน่ใจว่าใครจะเป็นตัวร้ายที่ไม่อยากให้ติดต่อนะครับหรือว่าทางอัครทูตที่วอชิงตันไม่ยอมติดต่อด้วยเหตุอะไรก็ไม่สามารถติดต่อสัมพันธมิตรเต็มๆได้เจอแต่ท่านจอมพลเจียงไคเชกซึ่งเป็นรัฐบาลที่ถูกต้องในช่วงนั้นคุณจำกัดก็น่าเสียดายที่เสียชีวิตแต่ว่าคุณสงวนก็ไปต่อแล้วก็คุณสงวนเนี่ยก็เริ่มโชคดีนะครับท่านชินได้มาพบแล้วก็ในที่สุดหนูก็ได้ไปที่วอชิงตันก็ได้พบทางวอชิงตันทุกอย่างก็เริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นส่วนเสรีไทยทางที่อยู่ที่ซูเหมาภายใต้หม่อมหลวงขาคุณชรที่เป็นทูตทหารเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาเมืองไทยได้ก็ถูกหลอกใช้บ้างอะไรบ้างนะครับมีที่ต้องกล่าวไว้คือสมพงษ์หรือกาละเวศศรีวิจารกับสมพงษ์สารยพงษ์ซึ่งไปเสียชีวิตระหว่างที่เดินทางด้วยเท้าจะเข้ามาเมืองไทยเสียชีวิตในแม่น้ำโขงเนี่ยนะครับอันนี้ก็น่าเสียดายเพราะมีอีกหลายคนที่ตามเข้ามานะครับซึ่งก็ค่อยๆประสบความสำเร็จเรื่อยๆเพราะพอทางคุณสงวนคุณจำกัดได้พบกับเสรีไทยทางโน้นก็เริ่มรู้แล้วว่าข้างในก็มีกระบวนการและใครทำอะไรอยู่บ้างนะครับโอเคเขาอาจจะปิดบังกันเยอะแยะก็ตามทีนี้ในทางอังกฤษนี่ก็พยายามส่งคนเข้ามาโดยทางเรือบ้างทางเรือดำน้ำบ้างอะไรบ้างในที่สุดอาจารย์ป่วยกับเพื่อนเปรมกมลเปรมชื่อคุณเปรมคุณอะไรเนี่ยนะครับเข้ามาในประเทศไทยได้แล้วก็มีขบวนการอื่นๆเข้ามาเรื่อยๆสามารถติดต่อวิทยุได้ในที่สุดแล้วเมื่อติดต่อทางวิทยุกันได้แล้วเนี่ยเสรีไทยในประเทศกับนอกประเทศก็เริ่มมีสัมพันธภาพนะครับจะดีไม่ดีไม่รู้กับทางแคนดี้ก็ทางหลอดหลุยมาแบตเทนการทั้งหลายเนี่ยดำเนินไปด้วยดีเราก็ได้พยายามช่วยเหลือทางด้านเสรีไทยเนี่ยได้ตั้งคนพักในจังหวัดต่างๆโดยเฉพาะทางอีสานนะครับซึ่งสสหลายๆคนเนี่ยก็ได้ศรัทธาจำปรีดีและได้ปรวาณนาตัวว่าเป็นจะดำเนินการท่านก็ได้ทำการรับส่งผู้คนรับส่งอาวุธจากฝ่ายสัมพันธมิตรนะครับสร้างสนามบินดูแลนักโทษให้ข้อมูลทางการทหารให้ข้อมูลทางกฎหมายแต่ทางอังกฤษเนี่ยก็ไม่ยอมขยับขยื่นอะไรทั้งสิ้นจน
วันที่21พฤษภาคมปี1945เนี่ยนะครับสงครามใกล้จะยุติแล้วแต่ตอนนั้นก็ไม่ทราบหรอกมันจะใกล้ยุติหรือไม่ท่านอาจารย์ปรีดีก็ได้มีโทรเลขไปถึงทั้งอเมริกาและอังกฤษพร้อมกันว่าตอนนี้รัฐบาลไทยตัวที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราได้เปลี่ยนรัฐบาลแล้วนะครับหรือได้พยายามให้อจมปออกไปก็ได้ด้วยพระราชบัญญัติพุทธมณฑลบุรีพุทธบุรีมณฑลแล้วก็พระราชบัญญัติเพชรบูรณ์พอแพ้ก็โหวตใหม่จมปอก็ค่อนข้างจะขัดขืนไม่อะไรแต่ว่าก็มีการเลือกตั้งมีการปลดกันไปก็รัฐบาลก็เอาในควงขึ้นมาแทนในควงนี่ก็รู้เรื่องเสรีไทยเล็กน้อยแต่ก็เป็นคนที่สามารถนะครับบอกว่าเรื่องถ้าเสรีไทยจะปฏิบัติอะไรเนี่ยจะไปบอกให้ทราบท่านก็จะได้ตอบกับญี่ปุ่นได้ง่ายขึ้นนะครับนี่ก็เป็นเล่นหน้าไปทางโน้นส่วนนะคนที่สั่งราชการจริงๆก็คือนายทวีบุญเกตซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและว่าการสั่งราชการสำนักนายกด้วยนะครับก็ได้นายทวีซึ่งเป็นมือขวาของท่านปรีดีเนี่ยไปอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นก็มีการช่วยเหลือได้ง่ายขึ้นรัฐบาลตอนนั้นก็ปรับแล้วกลายเป็นฝ่ายที่เริ่มต่อต้านญี่ปุ่นแต่ก็ในฐานะรัฐบาลก็ไม่ได้ออกมาว่าต่อต้านญี่ปุ่นนะครับวันที่21พฤษภาอาจารย์ปรีดีก็มีตัวเลขไปแจ้งว่าทางประเทศไทยเนี่ยถูกญี่ปุ่นบีบจะขอยืมเงินอีก1ล้านเหรียญ1ล้านบาทโทษทีนะครับแล้วก็ขอที่จะบอกว่าเพราะฉะนั้นไทยเนี่ยพร้อมแล้วที่จะลุกขึ้นต่อสู้กับญี่ปุ่นโดยเร็วและถ้าเราทำอย่างนี้ขอให้สัมพันธมิตรเนี่ยให้การรับรองรัฐบาลใหม่เพราะไม่เกี่ยวกับรัฐบาลเดิมนะครับแล้วก็ให้การสนับสนุนแล้วก็จะขอถือว่าวันที่กลับไทยกลับไปสู่สถานะวันที่8ธันวาคมคือก่อนสงครามก่อนญี่ปุ่นลุกรานอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าอาจารย์ปรีดีพร้อมที่จะเปิดหน้าสู้กับญี่ปุ่นจริงหรือเปล่านะครับแต่มันก็ได้ผลวันที่28พฤษภาคืออาทิตย์หนึ่งเนี่ยทางอเมริกาก็มีโทรเลขเข้ามาแล้วก็คุยปรึกษากับทางลอร์ดหลุยส์มาลแบตเทิลนะแต่ผมไม่เห็นข้อความจากมาลแบตเทิลเท่าไหร่ว่าอย่าเพิ่งทำเพราะว่าไทยเนี่ยอยู่ภายใต้แซกซีหรือว่าเวทีสงครามด้านภายใต้หลอดหรือมาร์แบตเทนนะครับขอให้สมานใช้คำว่าสมานนโยบายด้วยกันนะถ้าจะเปิดต้องเปิดพร้อมกันไม่งั้นเดี๋ยวเสียรูปแบบใหญ่นะครับยุทธศาสตร์ใหญ่แต่ไทยได้พยายามแล้วก็จะถือว่าเนี่ยไทยได้work your passage แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นคุณกับไทยอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นพอเมื่อวันที่6กับวันที่9สิงหาคมได้มีระเบิดลงที่ฮิโรชิมากับนางาซากิแล้วเนี่ยวันที่14ญี่ปุ่นยอมแพ้ปั๊บเนี่ยลอร์ดเมาท์แบตเทนได้รับคำสั่งผ่านในเดนนิงเนี่ยนะครับซึ่งเป็น political advisor ของลอร์ดเมาท์แบตเทนให้มีหนังสือลงวันที่15มาถึงอาจารย์ปรีดีบอกให้ประกาศได้ว่าประเทศไทยเนี่ยสงครามเป็นโมฆะแล้วก็จะกลับไปสู่วันที่แล้วก็ได้ให้ความช่วยเหลืออะไรเยอะแยะเนี่ยนะครับไอ้นี่คือที่มาว่าอยู่มันไม่ใช่ว่าเราคิดอยากจะประกาศว่าสงครามเป็นโมฆะมันก็ประกาศได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีว่าการประกาศสงครามเนี่ยมันมีเงื่อนไขเพราะเราไปประกาศอยู่ไปตีหัวเขาไปแล้วเนี่ยจะบอกว่าไม่ต้องเจ็บได้ไหมมันก็คงไม่ใช่นะครับมันก็ต้องหาวิธีว่าทำยังไงที่จะทำให้เขาดีขึ้นเพราะฉะนั้นในประกาศสงครามก็บอกว่ากฎหมายอะไรที่มันทำร้ายเขาเนี่ยเราก็จะยกเลิกแล้วก็จะต้องชดใช้นะฮะแต่อันนี้มันก็คือเป็นคำบอกว่าต่อไปนี้ไทยจะเป็นเอกราชแล้วนะครับวันที่16สิงหาคมซึ่งก็ดีใจที่ว่าเรายังเห็นว่านี่เป็นวันสันติภาพไทยวันในความเป็นจริงแล้วมันยิ่งใหญ่มากสำหรับชาติไทยนะวันที่16สิงหาคมทั้งหลายเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วมันก็มีการเจรจากันต่อไปไทยก็อยากจะเข้าเป็นสมาชิกสหประชาชาติเพราะมันก็จะบอกว่าเราเนี่ยเท่าเทียมกับคนอื่นไม่ใช่เป็นผู้แพ้สงครามตอนนั้นก็มีการเดินขบวนก่อนของเสรีไทยนะครับที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยโดยรูธหรือว่าท่านปรีดีเนี่ยในฐานะหัวหน้าเสรีไทยด้วยก็รับความเคารพในทหารเสรีไทย
ที่ต่างๆมาร่วมกันตัวแทนมา 8,000 9,000 คนเนี่ยนะครับก็เดินขบวนกันเรียบร้อยจนต่อมาก็ได้ขอสิ่งแรกเลยจากอเมริกาก็คือบอกว่าขอให้ประเทศไทยทั้งประเทศเนี่ยอยู่ภายใต้มาบัตเทนเวลามาปลดอาวุธเพราะนั่นก็คือเราก็เกรงว่าถ้าทางเหนือซึ่งเดิมเนี่ยเซียเตอร์โอโปเนี่ยมันแต่งว่าเหนือในอินโดจีนถ้าเหนือเส้นขนานที่16ขึ้นไปเนี่ยอยู่ในเซียเตอร์ของจอมพลเจียงไคเช็กวันที่1กันยายนปี45เนี่ยประธานาธิบดีรูสเวลต์ก็เลยประธานาธิบดีทรูแมนออกมาทรูแมนได้ออก General Order หมายเลข1เลยคำสั่งอันแรกว่าให้ไทยทั้งหมดเนี่ยอยู่าภายในหลอดหูมาร์แบตเซนเพราะฉะนั้นเวลามาปลดอาวุธก็จะมีแต่สัมพันธมิตรด้านของอังกฤษเนี่ยนะครับของผู้ที่อยู่ใต้แซกซีหรือว่าหลอดหูมาร์แบตเซนเนี่ยเป็นคนมาปลดอาวุธทั้งหมดแม้ก็ต้องแบ่งประเทศออกเป็น2 ส่วนนะตั้งแต่อุ้มผางไปบางมูลนาคเนี่ยคือเส้นขนานที่16นะดูไปดูเอาเองแล้วกันว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างเราก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็จะมีปัญหาระหว่างหลังสงครามต่อไปอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่ได้มาซึ่งเอกราชอันต่อไปก็คืออังกฤษก็เริ่มดีมานด์เรียกร้องว่าจะต้องรีออร์แกไนซ์ทหารคือจะยุบทหารไทยแล้วก็ออกมาว่าถ้ายุบทหารไทยแล้วก็ต้องรีออร์แกไนซ์ใหม่ให้สมรรถมิตรเข้ามาช่วยดูแลอะไรต่ออะไรอันนี้มันเป็นการเสียเอกราชนะครับเราก็ไปเจรจาเพื่อให้ยกเลิกอันนี้ในที่สุดอันนี้ไม่มีนะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นหอกมาทิ่มแทงพวกเสรีไทยหรือพวกอื่นในภายหลังก็แล้วแต่แต่ว่าเราต้องรู้ว่าเป้าหมายสูงสุดตอนนั้นมันคือเอกราชเอกราชมันสำคัญยิ่งนะครับและอธิปไตยของไทยทางด้านการทหารเราก็ต้องมีด้วยอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงส่วนเรื่องอาชญากรสงครามเขาก็มีคำสั่งว่าเราต้องช่วยจับจัดการเราก็รีบจับจัดการกับอาชญากรสงครามโดยต้องมีศาลของไทยตั้งขึ้นนะครับแล้วก็ในที่สุดก็ได้ปล่อยออกไปเพราะว่าใช้กฎหมายย้อนหลังไม่ได้ซึ่งผมก็เชื่อว่าอาจารย์ดีน่าจะทราบดีนะว่ามันย้อนหลังไม่ได้แต่ก็ต้องทำตามที่สมรรถมิตรเขาบอกอันนี้ก็คือว่าเราจะบอกว่าเรามีเอกราชทางการศาลเต็มที่นะแล้วถ้าปล่อยให้อาชญากรสงครามที่เขาเรียกว่าอาชญากรสงครามของไทยเนี่ยไปขึ้นศาลสัมพันธมิตรก็แสดงว่าเราแพ้สิเราเสียเอกราชแน่นอนนะครับอันนี้ก็ต้องใช้วิธีการว่าจะทำอย่างไรให้ประเทศเราได้มีเอกราชที่สมบูรณ์แล้วต่อไปเราก็ต้องพยายามเข้าสหประชาชาติซึ่งเราก็เข้าได้ในปลายปีต่อไปนะครับอย่างที่15ธันวาก่อนที่เราจะเซ็นสัญญาครับอังกฤษด้วยในช่วงนั้นเนี่ยอเมริกากลายเป็นดาวรุ่งดวงใหม่ซึ่งเราก็ได้พึ่งมากมายมหาศาลในการเจรจากับอังกฤษเราไม่พอใจเราก็ไปหาอเมริกาอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นหลังสงครามแล้วอาจารย์ปรีดีก็ได้ขอร้องให้หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชมาเป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศด้วยเพื่อจะนำในเรื่องการเจรจามีเรื่องอะไรในอเมริกาเขาก็ต้องเกรงใจนะครับนี่ก็คือบทบาทที่ทำให้เสรีไทยเนี่ยได้ค่อยๆขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับว่าจะทำอย่างไรการมอบข้าวอะไรนี่ก็เช่นกันนะครับก็ต้องไปเจรจา 1.5 ล้านตันให้ฟรีๆแล้วไทยแย่ๆก็มีการเจรจาอาจารย์สวยเนี่ยก็ไปช่วยทางอังกฤษนะครับช่วยไปเขียนถึงโปรเฟสเซอร์ลัสกี้ซึ่งท่านก็อ่านออกว่าเลเวอร์มันคงได้ขึ้นครองแน่โปรเฟสเซอร์ของอาจารย์สวยเองนี่คือลัสกี้ซึ่งเป็นประธานพรรคเลเบอร์ขนาดนั้นแล้วต่อมาก็จริงว่าเลเบอร์ได้ขึ้นเป็นรัฐบาลก็ได้ช่วยเหลือเราพอสมควรนะครับอันนี้จะเป็นผลจากอาจารย์ป่วยแค่ไหนบอกไม่ค่อยได้นะครับเรื่องการสวนสนามหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยในตอนที่สวนสนามแล้วก็ให้เลิกเสรีไทยนะครับวันที่25กันยาปี45อาจารย์ปรีดีก็ได้มีการเลี้ยงรับรองเลี้ยงสโมสรที่เรียกว่าสโมสรเนี่ยนะครับแล้วก็ได้ประกาศเลิกยุคเสรีไทยไม่มีแต่ความทรงจำที่ดีไม่เป็นชัยพรรคการเมืองไม่อะไรไม่เอาเรื่องการเมืองไม่อะไรเข้ามาเกี่ยวถือว่าภารกิจเสร็จสิ้นแล้วนะครับ
ก็มีงานสโมสรขอบคุณท่านก็กล่าวว่ามีหลากหลายที่มามีทุกชนชั้นนะครับหลากหลายอุดมการณ์ทางการเมืองแต่อุดมการณ์เดียวที่สำคัญที่สุดคือการรักษาเอกราชและอธิปไตยของไทยนะครับแล้วปีต่อมาต้นปีก็รัชกาลที่8เสด็จกลับมาก็เริ่มมีการสวนสนามของสัมพันธมิตรที่มายึดอำนาจก็เราก็จะเห็นว่ารัชกาลที่8ทรงยืนประทับสูงกว่าคนอื่นแล้วก็มีธงมหาราชอยู่หลอดหรือมาแบตเทิลอยู่ข้างขวาท่านอาจจะสูงเท่านะครับเพราะท่านตัวสูงแต่ท่านไม่ได้อยู่บนท่านรับความเคารพสูงสุดนะครับอาจารย์ปีนี้ก็ยืนอยู่ข้างซ้ายนี่ก็ให้เห็นว่าเอกราชไทยเนี่ยเป็นที่สมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาวันนี้ผมถึงดีใจที่ได้มาพูดอยากจะเล่าให้ฟังว่ามองในแง่ของคนกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยของการต่างประเทศจริงๆเราเห็นว่าอะไรมันเกิดขึ้นแล้วก็พยายามจะเอาประวัติศาสตร์นะครับโดยเฉพาะมาจากห้องสูตรในการชันพิษเนี่ยเอามาใช้เป็นประโยชน์ให้ได้มากที่สุดว่าเราจะไล่เรียนเรื่องต่างๆอย่างไรแต่อย่างที่ผมบอกนะครับไม่ต้องเชื่อนะครับแล้วถ้ามีอะไรที่ผิดพลาดเนี่ยมาบอกผมด้วยแล้วก็เป็นหนังสืออาจารย์ชันวิทย์ก็บอกอาจารย์ชันวิทย์ด้วยแล้วกันนะครับว่ามันผิดพลาดตรงไหนมีเยอะแยะนะครับผมขอจบโดยสดุดีเสรีไทยเนี่ยนะครับและอาจารย์ปิยีผมเคยแต่งเพลงหนึ่งชื่อคนดีมีค่านะครับจริงๆเพื่อจะฉลองร้อยปีชาตการที่ผมเขียนแต่เนื้อแล้วครับที่ดุจแล้วคณะได้เอาไปแต่งเพลงนะครับในส่วนหนึ่งก็คือใครคือคนดีคนนั้นสร้างสรรค์พิทักษ์ศักดิ์ศรีเพื่อประชาชีพพร้อมยอมพลีพร้อมสู้กู้ไทยครับอันนี้ก็คือแคปเจอร์ของการกระบวนการเสรีไทยของอาจารย์ปีดีพนมยงค์นะครับคือต้องรักเสรีด้วยพร้อมสู้ผู้ไทยนะครับต้องพิทักษ์ศักดิ์ศรีเพื่อประชาเท่านั้นนี่คือคนดีผมเชื่อว่าเสรีไทยเป็นคนดีมีค่าในความเห็นของผมขอบคุณมากครับขอขอบคุณดร.ชาตรีวัฒน์ แสงกระบุตรอดีตเอกอัครราชทูตณ กรุงเบอร์ลินสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีที่ได้ให้เกียรติมาเป็นองค์ปาฐกในวันนี้ค่ะ